Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di petang hari ini di hari baik, hari multaqa muslimah dan hari wakaf festival pada tanggal 7 bulan 4 tahun 2020. Alhamdulillah dengan kehendak Allah Taala di petang ini ada seorang hamba Allah daripada Serak Buri. Dah dia nak masuk Islam lah kalau kita kecek kok. Maka hari ini atikan berdiri sendiri Dr. Al-Fadhil Dr. Ismail Lutfi akan mengislamkan dia นะครับก่อนอื่นนะครับก็อยากจะแนะนําน้องก่อนที่น้องจะรับอิสลามนั้นน้องชื่ออะไรครับชื่อเป้ครับชื่อไทยชื่อไทยฮะชื่อเต็มชื่อเต็มแล้วเสือราชครับบอกได้สกุลอะไรเสือราชครับไม่อีกครั้งสักมงคลแสราชครับสักมงคลนะครับสกุลฮะเสือราชครับเสือราชนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์บ้านเดิมก็อยู่ที่สระบุรีที่มาที่ไปก่อนที่น้องจะรับอิสลามนี่มันมาจากอะไรครับจากความเชื่อของพระเจ้าอ๋อจากในการเชื่อของพระเจ้านะครับอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารjadi apa cahyo pada Tuhan dia tu. Dia percaya pada Tuhan, habis itulah dia nak masuk Islam. Alhamdulillah, ini adalah satu benda yang besar, boleh catatkan. Ambil like, setelah lagi kot like lagi, hentak mana-mana tu. Orang berakhir main like tu. Alhamdulillah. Hari ini merupakan hari baik, saya tak merupakan puan lagi, saya sangat syukur kepada Allah Ta'ala. Maka hari ini hari yang baik, moga-moga dengar patah dua daripada Fadilah atau masuk Islam dulu ke lagu mana. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Rau di chai pum chai thi nong rau jak Saraburi pen phi nong ruom prathet kan kon ma. Ya ni ko ja pen phi nong ruom sasana kan la. Rauจริงๆก็เราเป็นพี่น้องกันแม้เราจะต่างศาสนาแต่ว่าพอเข้าศาสนาอิสลามแล้วเรามีอีกระดับหนึ่งอินนามัลมุมินูนอิควาตุนเป็นพี่น้องระดับอีมานซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงกว่าเป็นพี่น้องระดับสายพันธุ์สายเลือดจากอาดัมรวมกันทุกคนเป็นลูกน้องลูกหลานของอาดัมมันเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วผมในฐานะเป็นประธานศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทยผมดีกับทุกศาสนานะฮะแล้วก็9ปีแล้วผมอยู่กับ5ศาสนาก็อัลฮัมดุลิลละห์ปรากฏว่าเราเป็นพี่น้องกันแต่ว่าพอรับอิสลามก็เป็นพี่น้องกันอีกระดับหนึ่งอินนามัลมุมินูนอิควาตุนเราไม่มีมากกว่าความผูกพันระหว่างเรานี้ก็คืออัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์พี่น้องอันนี้ที่ได้รับความผูกพันจากอัลลอฮ์เองผู้สร้างมนุษย์ได้สร้างความผูกพันระหว่างพี่น้องที่กล่าวชะฮาดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ไม่ทราบว่าน้องเคยอ่านหนังสือว่าถ้าเราจะรับอิสลามคือต้องกล่าวชะฮาดะด้วยวาจาแล้วก็จิตใจเข้าใจคำที่เรากล่าวใช่ไหมครับท่านนะฮะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉันยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าองค์ใดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ฉันยืนยันว่ามุฮัมมัดนั้นคือศาสนทูตของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้ส่งมาเพื่อเป็นแบบอย่างคนที่รับศาสนาจากอัลลอฮ์วิถีชีวิตจากอัลลอฮ์ซึ่งอัลลอฮ์ให้ชีวิตกับบ่าวของพระองค์เพื่อพระองค์มาใช้และก็ให้วิถีด้วยอัลลอฮ์ไม่ใช่ให้ชีวิตอย่างเดียวให้วิถีชีวิตด้วย
เราก็ต้องใช้ชีวิตของพระองค์อัลลอฮ์ได้ประทานด้วยวิถีชีวิตที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาผ่านแบบอย่างของมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ท่านเข้าใจใช่ไหมครับอย่างนั้นครับดีแล้วถ้าเข้าใจก็เดี๋ยวเรากล่าวกันนะก็ตามนะฮะพอดีเช็คว่าอัชฮะดูก็คุณน้องก็น้องสมศักดิ์ก็กล่าวอัชฮะดูอัลลอฮ์อัลลอฮ์อิลาฮะรู้ว่าน้องเป็นคำปฏิญาณฮะมันสองประโยคฮะอัชฮะดูอัลลอฮ์อัลลอฮุอัชฮะดูอันนะฮะดูสองประโยครู้ว่าน้องเคยกล่าวแล้วหรือเปล่านะถ้าเคยกล่าวแล้วก็กล่าวเองได้ก็ดีไม่เคยกล่าวเดี๋ยวอธิการอ่านเดี๋ยวน้องตามนะสตอฟุลลอฮ์สตอฟุลลอฮ์อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอัลลาอิลาฮะฮะอิลลัลลอฮ์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 วะอัชฮะดูวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ฉันปฏิญาณว่าฉันปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าองค์ใดไม่มีพระเจ้าองค์ใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นฉันปฏิญาณว่าฉันปฏิญาณว่ามุฮัมมัดคือศาสนทูตของอัลลอฮ์ศาสนทูตของอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัร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 อัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีบินะอ์มะติฮิตะติมุศอลิฮาตاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد على ما أسلمتنا وأسلمت أخانا الجديد إلى دينك الحنيف برحمتك يا أرحم الراحميناللهم ارزقنا إيمانا صادقا وارزقنا الاستقامة عليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا بك وارزقنا الاستقامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا بك وآمن أخونا هذا بكفارزقنا وإياه الاستقامة على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى من พอดีกับงานของเรามะดีนะตุสสลามพอดีน้องเราขอให้ผมหาชื่อให้ผมก็เลือกชื่ออับดุสสลามครับอับดุสสลามชื่ออับดุสสลามนี่มาที่นัตุสสลามครับเบาสันติเบาชอบสันติไม่เอาทำเรื่องครับนั่นครับเบาอัลลอฮ์สันตินี่เป็นชื่อของอัลลอฮ์ชื่อของพระองค์อัลลอฮ์นะฮะอัสสลามชื่อของพระอัลลอฮ์มี99ชื่อนะ1ชื่อในบรรดา99คืออัสสลามท่านก็เป็นบ่าวของอัสสลามอับดุสสลามอับดุคือบ่าวนะอินชาอัลลอฮ์บารักัลลอฮุฟีกยาอับดุสสลามรซักนัลลอฮุวะอิยากุมอัลอิสติกามะฮ์ยาอับดุสสลามอัลลอฮุมมะชฮัดอัลลอฮุมมะอิสตะญิบดุอาอานาบิเราะห์มะติกะยาอัรฮัมัรเราะฮีมีนอามีนซุบฮานะฮูวะตะอาลายัสฟูนวะซะลามุอะลัยฮิมุฮัมมัดุลลอฮ์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตะอูบ